สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงบันทึกการสนทนาธรรมระหว่างพระองค์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงมีรับสั่งถึงเรื่องหนังสือสอนพระพุทธศาสนายากเกินไปแก่สมองเด็กที่ปรากฏในพระลิขิตความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีรับสั่งว่าอยากสอนอริยสัจแก่เด็กเล็กๆเหมือนอยากจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์จะให้เด็กเข้าใจได้อย่างไรน่าจะสอนบทธรรมง่ายๆที่เป็นประโยชน์ในการอบรมเด็กด้วยโดยสมเด็จพระสังฆราชได้ทูลว่าจะนำกระแสพระราชดำรินี้ไปจัดทำแต่การเขียนเรื่องให้เด็กอ่านนั้นเขียนแล้วคิดว่าง่ายเด็กเข้าใจครั้นไปลองสอนกับเด็กคือให้เด็กอ่านเด็กไม่เข้าใจซึ่งต่อมาสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องจิตตานครนครหลวงของโลกซึ่งทรงอธิบายเรื่องของจิตอันเป็นแก่นแท้ของธรรมะโดยการเปรียบเทียบจิตของคนกับเมืองที่เราอยู่อาศัยได้อย่างแยบยลลุ่มลึกการเดินทางสู่นครหลวงของโลกที่อยู่ภายในจิตใจคนนครที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสุขสนุกสนานแต่แอบแฝงภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อจิตใจคนถูกความชั่วร้ายครอบงำมีเพียงแสงสว่างแห่งความดีเท่านั้นที่ปกป้องนครแห่งนี้ได้เมืองนิรมิตแห่งจิตตนครอย่าพึ่งเชื่อใครบางคนทำชั่วได้ดีอาจจะหมดศรัทธาในความดีที่เคยเล่าเรียนหรือโลกเปลี่ยนไปต้องรับรู้สมัยถ้าที่จริงไม่มีสิ่งใดผันแปรไปจากที่เข้าใจขอให้เชื่อและอย่าศรัทธาเชื่อความดีด้วยใจเพราะความดีชนะทุกอย่างให้ทำต่อไปและสุดท้ายต้องได้ดี Go Go Agalico ความดียิ่งใหญ่เพราะความดีอยู่เหนือทุกสิ่งเมื่อเราใฝ่ดีจะหลุดพ้นจากทุกภัยพาเอ้ยมาเต็มไปหมดเลยเฟี้ยวฟ้าวหลบดีๆนะหนวดปีศาจมันเยอะจริงๆเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยคนกำลังง่วงเนี่ยนั่นใครนะหน้าตาคุ้นๆตื่นเร็วๆเข้าต้มเม้งเต้ยมาช่วยแล้วด้วยใครก็ได้ช่วยตุ้มเม้งทีเฮ้ยตกแล้วช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยตกแล้วตุ้มเม้งอย่าดิ้นสิเดี๋ยวก็ตกลงไปกันหมดหรอกเฮ้ยเฟี้ยวฟ้าวบินดีๆสิเว้ยพี่เฟี้ยวฟ้าวสุดหล่ออย่าปล่อยตุ้มเม้งนะตุ้มเม้งกลัวตกเฮ้ยกลัวใครก็ได้ช่วยตุ้มเม้งด้วยว้ายเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วตุ้มเม้งเต้ยเพื่อนรักมาช่วยตุ้มเม้งตุ้มเม้งดีใจสุดๆไปเลยกลับไปจะทำตุ้มเม้งรสสตรอเบอรี่ซันเดย์ให้กินร้อยอันไปเลยนะดีไหม
แต่โอ้ยตอนนี้รีบออกไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่านะยังไปไม่ได้เราต้องจัดการกับเจ้าถีนะมิทะให้ได้ก่อนอ้าวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยยังต้องกลับไปสู้อีกเนี่ยโอ้กว่าจะออกมาได้นะโถปูดปูดปูดจงหลับซะจงตกอยู่ในความง่วงงุนเพลิดเพลินเกียจคร้านปูด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 โอ๊ยแย่แล้วทำไมง่วงขนาดนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเต้ยบังคับดีๆสิง่วงอย่าขับเฮ้ยนี่แย่แล้วเต้ยกำลังจะหลับทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยทำยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยพวกเรากำลังจะตกแล้วเลยเนี่ยอะไรกันอย่ายอมแพ้ความง่วงง่ายๆนะเจ้าหนูปล่อยพลังอโลกสัญญาลูกบอลสีขาวนั่นเลยสิไม่เราจะหลับไม่ได้เราต้องสู้อย่าออกไปซะเจ้าปีศาจนี่มันพลังอะไรกันสว่างเหลือเกินอุ้ยโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วไปละชัยโยพี่เต้ยชนะอีกแล้วทำยังไงถึงชนะได้คะเนี่ยเพราะพี่ของเจ้าใช้พลังของจิตที่สว่างแจ่มใสมีความเพียรไม่ท้อแท้อ่อนแอปีศาจถีนมิทะก็เลยหนีห่างออกไปยังไงล่ะโหอย่างนี้นี่เองเก่งมากจ้ะเต้ยปลอดภัยแล้วนะตุ้มเม้งปลอดภัยขอรับท่านคู่บารมีเดี๋ยวตุ้มเม้งจะรีบกลับไปเลยนะขอรับยังกลับไม่ได้เหลือกับแต่ปีศาจอีก2ตัวรีบค้นหาแล้วก็จัดการด่วนเลยนะครับผมอ้าวนึกว่าจะได้กลับแล้วปะโถมาระวังตัวให้ดีๆนะข้ารู้สึกว่าพวกมันเนี่ยอยู่ใกล้มากโอ๊ยอย่าปิดตาเต้ยสิตุ้มเม้งโอ๊ยโทษทีนะตุ้มเม้งตกใจตะลุมตุ้มเม้งตกใจไปถึงตะตุ่มเลยเก่งนักนะเจ้าเด็กน้อยต้องเจอกับพวกข้าก่อนข้าอุทจจะกุกกุจจะส่วนข้าวิจิกิจฉาดูสิจะเอาชนะพวกข้าได้ไหมฮ่าฮ่พายุฟุ้งซ่านจ้าฮะแย่แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยหัวไปหมดแล้วมีอะไรหมุนอยู่ในหัวใต้เต็มไปหมดเลยโอ้ยเฮ้ยเตยบังคับเฟี้ยวฟ้าวดีๆสิต้มเม้งจะตกแล้วฟุ้งซ่านแล้วจะต้องเพิ่มความลังเลสงสัยเข้าไปอีกว้าเอ้ยมันจะบินไปไหนเนี่ยต้มเม้งชักมึนแล้วนะเอ้ยไม่รู้จะไปทางไหนดีล่ะทางโน้นดีหรือเปล่าหรือทางนี้ไปทางนั้นจะดีล่ะลงไปข้างล่างดีกว่าไหมโอ้เปลี่ยนใจแล้วขึ้นไปข้างบนดีกว่าง่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้กระทำหวาดเสียวไปรอบนึงแล้วนี่เอาอีกแล้วเหรอตุ้มเม้งจะเป็นลมว้าปวดหัวไม่ไหวแล้วรีบปล่อยพลังสองลูกสุดท้ายเลยพลังสมาธินิมิตกับพลังแยกกุศลกับอกุศลจะเอาชนะปีศาจสองตัวนี้ได้นะเอ๊ะสองลูกนี้เหรอครับจะปล่อยลูกไหนก่อนดีล่ะลูกนี้หรือว่าลูกนี้ดีเต้ยช่วยด้วยเราต้องเด็ดเดียวใช่ความลังเลความฟุ้งซ่านจงหายไปซะอะไรเนี่ยอะไรมาได้ยังไงอะไรมากเลยอะไรมาอะไรมาโอ้ย
ข้าเกลียดความสงบช่วยด้วยโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วสลายร่างเย้ฮะเย้ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับดีมากจะเดินทางกลับมาได้มโนให้สัญญาณนำทางกลับมาได้เลยขอรับข้าไม่ยอมให้เจ้าเอาไปจากมิตินิวรณ์5ได้ง่ายๆหรอกเฮ้ยใครอีกแล้วเนี่ยหน้าดำเชียวอโยนิโสมนสิการเจ้าต้องเจอกับข้าตราบใดที่ข้ายังอยู่เจ้าทำอะไรพวกเด็กๆไม่ได้หรอกปากเก่งนักนะใครจะแพ้ใครจะชนะเดี๋ยวก็รู้ย เราจะได้เห็นดีกันรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะตามเข้ามาครับทุกคนกลับมามีสมาธิแล้วดีจริงๆขอบใจมากนะเต้ยที่ช่วยตุ้มเม้งเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกก็เราเป็นกัลยาณมิตรกันนี่นาตุ้มเม้งซึ้งจนจะร้องไห้แล้วเอ้าอย่าร้องไห้สิโถเอ้ยขอบใจเจ้ามากนะโยนิโสมนสิการที่ช่วยจัดการกับพวกนิวรณ์ห้าน่ะเป็นหน้าที่ของข้าพระองค์อยู่แล้วพะยะค่ะเจ้ยทำไมจอข้าเปิดขึ้นเองได้ล่ะมโนมโนเฮ้อน่ากลัวจังฝากไว้ก่อนเถอะคราวหน้าเห็นดีกันแน่เจ้าโยนิโสมนสิการอย่าฝากนานล่ะข้าไม่ใช่ธนาคารหมดธุระแล้วข้าไปซิ่งต่อก่อนล่ะนะโยไปเลยท่านโยนิโสมนสิการเนี่ยมาเร็วไปเร็วจริงๆนะมโนมโนสมุทัยพยายามจะครอบครองจิตนครให้จงได้ถ้าขืนปล่อยให้พวกสมุทัยอยู่ในจิตนครแบบนี้ไม่ปราบปรามให้เด็ดขาดแล้วก็อีกหน่อยกองทัพของศีลเองก็คงถูกขับไล่ออกไปจากจิตนครเป็นแน่พระบรมครูเพคะได้โปรดชี้แนววิธีแก้ปัญหานี้ให้หม่อมฉันด้วยเถิดเพคะวิธีแก้ไขนั้นมีเพียงวิธีเดียวคือการทำจิตตภาวนาจิตตภาวนาหรือเพคะองค์พระบรมครูตรัสแนะนำให้ใช้การทำจิตตภาวนาที่แปลว่าวิธีอบรมจิตกับเจ้าเมืองจิตนครวิธีนี้เป็นทางแก้ไขความวุ่นวายในใจอย่างได้ผลซึ่งจะต้องทำอย่างจริงจังต้องมีสติเป็นนายประตูเมืองฉะนั้นต้องหาทางให้สติได้มีหน้าที่เป็นนายประตูให้จงได้ก่อนหม่อมฉันจะรีบนำโยนิโสมนสิการกับบรรดานิมิตที่ทรงแนะนำไปหาท่านเจ้าเมืองทันทีเถอะค่ะถวายบังคมเพคะฝ่าพระบาท
้าวนั่นเจ้าพาใครมาด้วยนะคู่บารมีหม่อมฉันพาโยนิโสมนสิการมาช่วยแสดงนิมิตให้ท่านเจ้าเมืองได้ชมเพคะหืมแสดงนิมิตงั้นเหรอน่าสนใจดีเอาแสดงให้ข้าดูหน่อยสิคู่บารมีโยนิโสมนสิการพะยะค่ะนี่จะเอาภาพอะไรให้ข้าดูกันเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวซะจริงนี่คืออสุภนิมิตพะยะค่ะคือนิมิตที่ไม่งามดูสิพะยะค่ะร่างกายของคนเรานี้ใช้แต่เครื่องตกแต่งปกปิดไม่ให้เห็นความไม่สะอาดที่มีอยู่แต่พอเอาเครื่องปกปิดออกก็มองเห็นความสกปรกทันทีพอตายไปร่างกายก็เน่าเปื่อยกลายเป็นโครงกระดูกถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีก็จะมองเห็นได้นะพะยะค่ะจริงอย่างเจ้าว่าร่างกายของเรานี้แท้จริงมีแต่ของสกปรกมารวมกันอยู่ทั้งนั้นไม่ควรเห็นว่าเป็นความสวยงามเลยนิมิตนี้คือเมตตาเจโตวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นแห่งใจด้วยเมตตาเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขเหมือนกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม้ความพยาบาทเข้ามาในจิตใจแต่หากรู้จักแผ่เมตตาจิตก็จะพ้นจากความพยาบาทได้พะยะค่ะจริงด้วยข้าเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกเย็นใจจริงๆโอ้โอ้เมื่อกี้รู้สึกง่วงๆเจอแสงสว่างเข้าไปข้าหายง่วงทันทีเลยนิมิตนี้คืออโลกสัญญาพะยะค่ะคือการทำใจให้สว่างมีความเพียรไม่ท้อแท้อ่อนแอเมื่อใจสว่างแจ่มใสความง่วงเหงาหาวนอนก็จะหายไปมีแต่ความกระปี้กระเป๋าพะยะค่ะข้าว่าเจ้าดูกระปรี้กระเป๋ากว่าในภาพนั้นซะอีกเอ๊ะให้ข้าดูดอกไม้ไฟทำไมกันเนี่ยดอกไม้ไฟก็เหมือนใจของคนเราที่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆมากมายมันดูพรุ่งพล่านเหมือนกับดอกไม้ไฟแต่ว่าหากใจมีสมาธินิมิตแล้วก็ความฟุ้งซ่านก็จะดับลงเหมือนดอกไม้ไฟที่หมดดินชนวนพะยะค่ะนิมิตต่างๆของคู่บารมีทำให้ข้ารู้สึกสงบจริงๆแต่อีกใจก็อยากออกไปหาความบันเทิงตามที่คู่อสวะชวนเมื่อกี้เอ๊ข้าจะเลือกทางไหนดีนะท่านเจ้าเมืองเกิดความลังเลสงสัยขึ้นแบบนี้ต้องรีบทำให้เห็นความแตกต่างของกุศลกับอกุศลซะแล้วข้ารู้แล้วพรรคพวกสมุทัยล้วนเป็นตัวอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่เลวและดำส่วนพรรคพวกคู่บารมีล้วนเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นสิ่งที่ดีและขาวสะอาดปล่อยให้ท่านเจ้าเมืองอยู่ตามลำพังเถอะเราไปกันได้แล้วล่ะสุขที่ยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตไอ้ดีจังวันนี้ท่านเจ้าเมืองไม่เรียกหาข้าจะได้นอนสักทีมโนมโนตอยเพิ่งเคยเห็นท่านมโนหลับปุ๋ยท่าทางจะหลับฝันดีแน่ๆเลยนั่นสิได้พักผ่อนสักทีนะครับท่านมโนเจ้าเมืองได้พิจารณานิมิตต่างๆของโยนิโสมนสิการจนเข้าใจถึงโทษของนิวรณ์ห้าและสามารถทำจิตให้สงบลงได้ฝ่ายคู่บารมีกำลังได้เปรียบในตอนต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามเก็บตบกันหน่อย
ในที่สุดพี่เต้ยก็เอาชนะผู้ปีศาจนิวรณ์5ได้หมดเลยเก่งจังเลยค่ะเย้เย้เย้ต้องขอบคุณท่านโยนิโสมนสิการที่มาช่วยไม่งั้นพี่คงช่วยตุ้มเม้งออกมาไม่ได้แน่พี่ตุ้มเม้งซึ้งที่พี่เต้ยไปช่วยจนร้องไห้เลยล่ะค่ะเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิเพราะว่าเราคือกัลยาณมิตรกันนี่นากัลยาณมิตรแปลว่าอะไรเหรอคะพี่เต้ยกัลยาณมิตรแปลว่าเพื่อนที่ดีจ้าน้องเตยเป็นผู้ที่หวังดีให้ความช่วยเหลือคอยเตือนแนะนำไม่ปล่อยให้เราคิดผิดพูดผิดทำผิดจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามถ้าคนคนนั้นปรารถนาดีจริงใจช่วยเหลือให้เราพ้นจากสิ่งไม่ดีต่างๆก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรจ้าน้องเตยอ๋อเหมือนที่พี่เต้ยหวังดีต่อพี่ตุ้มเม้งคอยช่วยเหลือให้พี่ตุ้มเม้งรอดพ้นจากพวกมารใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะถ้าเราหวังดีกับใครด้วยใจจริงก็ต้องอยากช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์จากความเดือดร้อนอยู่แล้วล่ะจริงไหมค่ะพี่เต้ยแหมเต้ยอยากมีกัลยาณมิตรบ้างจังเลยเต้ยก็มีกัลยาณมิตรอยู่แล้วตั้งหลายคนมีทั้งพี่ท่านมโนแล้วก็ท่านคู่บารมียังไงล่ะจริงด้วยค่ะพี่เต้ยเย้เย้เย้ในตอนต่อไปเต้ยกับเตยจะได้เจอเรื่องราวอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะในตอนต่อไปพบกับสุขสดชื่นสมุนของคู่อาสวะที่มาหลอกท่านเจ้าเมืองให้หลงผิดและกองทัพสังโยชน์กองทัพของสมุทรไทยที่มาพร้อมกับแผนการร้ายเพื่อยึดครองจิตตนครว้าวเต้ยกับเต้ยได้ไปพบกับกองทัพมักด้วยสุดยอดไปเลยเรื่องราวในตอนต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับ